สารทิพย์เนี่ยนะคะเราต้องการรักษาความเป็นไทยแต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของห้องอาหารไทยตัวอาหารไทยเราก็ต้องการสร้างความเป็นไทยแต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเมนูของอาหารไทยสารทิพย์เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่มีสูตรดั้งเดิมนะคะแต่อาจจะมีการปรับโมเดิร์นในส่วนผสมนิดหน่อยแต่ในรายละเอียดของส่วนผสมในการปรุงอาหารนะยังเป็นรสชาติดั้งเดิมแขกที่มาที่สารทิพย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแขกที่จะเป็นการที่จะแสดงออกถึงความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้รับทราบเพราะว่าเรามีการแสดงที่ครบถ้วนไม่ว่าการแสดงทางด้านศิลปะอาหารหรือการแสดงฟ้อนรำหรือแม้แต่กระทั่งการแสดงที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ว่าเราจะนำเสนออาหารอย่างไรให้มีความเป็นไทยที่สุดเพราะฉะนั้นเรามีครบทุกรูปแบบทั้งบรรยากาศอาหารและรสชาติเพราะฉะนั้นทำไมสารทิพย์ถึงแตกต่างจากที่อื่นนะคะ